คู่มือโสดาบันวันนี้มาถึงหน้า49ในหน้า49จะเป็นเรื่องของปฏิจจสุบาทอีกนั่นเองการเห็นโดยนัยยะอริยสัจ4ตลอดทั้งสายของการของปฏิจจสมุปบาทเห็นแต่ละสายโดยนัยยะอริยสัจ4นะตลอดทั้งสายเนี่ยเป็นอย่างไรนะพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ทั่วถึงซึ่งชรามรณะนั้นเราต้องรู้จักชราและมรณะชราเป็นอย่างไรมรณะเป็นอย่างไรรู้ทั่วถึงซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติแห่งชรามรณะก็คือเหตุเกิดแห่งชรามรณะเป็นอย่างไรแล้วก็ความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะเป็นอย่างไรแล้วก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะนั้นรู้สี่นัยยะนี้รู้จักแก่รู้จักตายนะรู้จักแก่และตายคือชรามรณะรู้จักเหตุเกิดของมันรู้จักความดับมันรู้จักวิธีดับนั้นชรามรณะเป็นอย่างไรพระองค์ก็จะมีอธิบายไว้ความมีฟันหักความมีผมงอกนะความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายนะความมีหนังเหี่ยวนะพระองค์ก็จะบรรยายไว้ว่าชราเป็นอย่างไรนะและมรณะนั้นเป็นอย่างไรการเคลื่อนการจุติการวายชีพการทอดทิ้งร่างนะนี่มรณะเหตุเกิดของมันคืออะไรพระองค์ก็บอกต้องรู้ว่าชาติเนี่ยเป็นเหตุเกิดของแก่และตายนะและต้องรู้ว่าการดับไม่เหลือแห่งชาติเนี่ยก็คือการดับไม่เหลือแห่งชรามรณะแล้วก็ต้องรู้วิธีดับที่ถูกต้องคือมรรคมีองค์8นั้นใครเห็นอย่างนี้โสดาบันบุคคลนะอันนี้พระองค์ก็จะลงรายละเอียดไปในแต่ละสายของอาการปฏิจจสุบาทนะลงไปถึงภพมารู้จักภพเป็นยังไงเหตุเกิดของภพเป็นยังไงนะภพเป็นสถานที่เกิดของจิตภพเปรียบเหมือนอะไรพระศาสดาบอกภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนะพื้นนาคืออะไรบ้างวิญญาณถิติ4อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่คือภพนะนั่นนี่คือ4ธาตุที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยนะนั้นต้องตีความหมายแห่งบทพยัญชนะของพระองค์ให้แตกจะตีแตกเข้าใจได้อย่างไรต้องสั่งสมสุตตะต้องอ่านคำพระศาสดาในพระสูตรอื่นๆพระองค์จะมีบอกไว้ในพระสูตรอื่นๆทั้งหมดภพคืออะไรอุปมาเปรียบเหมือนอะไรจะบอกไว้เสร็จนี่คือความสมบูรณ์บริบูรณ์ในคำพระศาสดาของเรานะมีคำตอบหมดทุกเรื่องเพียงแต่ไม่ทราบว่าเราไม่รู้อะไรและจะต้องเอาสิ่งที่ไม่รู้มาเรียงให้เราได้อย่างไรนะเพราะนั้นทุกคนต้องค้นคว้าเองขุดคุ้ยเองในคำพระศาสดาก็จะได้คำตอบทั้งหมดนะเวลาสงสัยเรื่องอะไรก็เก็บข้อสงสัยไว้ก่อนได้นะถ้ายังไม่เจอผู้รู้แล้วก็ค่อยๆสั่งสมสุตตะในคำของพระศาสดาไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็เจอนะจะเจอคำตอบนี่พระองค์ก็ไล่มาถึงสลายตนะนามรูปวิญญาณและสังขารในลักษณะเดียวกันนะและในหน้า52พระองค์ก็บรรยายนะชรามรณะเป็นอย่างไรนะมันพระโสดาบันจะต้องรู้จักแก่รู้จักตายเนี่ยพระองค์บรรยายว่าภิกษุทั้งหลายนะชรามรณะเป็นอย่างไรความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่าชรา
องค์บรรยายได้อย่างละเอียดละออเลยการจุติจุติคือตายการเคลื่อนการเคลื่อนจากที่เดิมจากสภาวะเดิมการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันธ์ทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณะนะอันนี้เราลองไปดูรายละเอียดกันเนาะในหนังสือคู่มือโสดาบันนั้นใครมารู้ทั่วถึงสังขารนะวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะด้วยอาการ4อย่างอย่างนี้นะในการนั้นเราเรียกภิกษุนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิเป็นชื่อพระโสดาบันสมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะไล่มาจนถึงชื่อสุดท้ายคือยืนอยู่จุดประตูแห่งอมตะคนคนนั้นยืนอยู่จุดประตูแห่งความไม่ตายแล้วนะนี่ก็โสดาบันบุคคลในหน้าถัดมาหน้าที่63เป็นยานวัตถุ44ลักษณะเดียวกันเห็นแต่ละสายอาการโดยนัยยะ4เช่นเดียวกันใครเห็นแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยโดยนัยยะ4รวมแล้วเรียกยานวัตถุ44รู้จักตัวมันรู้จักเหตุเกิดความดับวิธีดับภิกษุทั้งหลายยานทั้งสองคือธรรมยานและอันวยยานเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใดในหน้า70ในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิผู้ยืนอยู่จุดประตูแห่งอมตะนะอันนี้พระองค์แยกเป็นอันอันนี้เห็นชรามรณะโดยนัยยะอริสัตถ์4พระองค์ก็สรุปว่าเป็นโสดาบันด้วยเหมือนกันนั้นนัยยะนี้คือเห็นโดยนัยยะอริสัตถ์4แต่ละสายนะแต่ละสายแต่ละคู่ของอาการนะนั้นแค่เห็นชรามรณะด้วยอาการในอริสัตถ์4พระองค์ก็เรียกว่าโสดาบันแล้วชาติก็เหมือนกันท
ธรรมยานคืออะไรนะธรรมยานก็คือยานในการรู้ซึ่งอริยสัจสี่ตัวเนี้ยแล้วเอาไปใช้ในยะในอดีตสองอนาคตสองได้นะการเอาไปใช้ในอดีตสองอนาคตสองอันนี้เรียกว่ายานในการรู้ตามนะอันวยญาณ นั้นในสองนัยยะที่กล่าวมานัยยะแรกกับนัยยะนี้มีมุมต่างกันนิดหนึ่งต้องอ่านทวนหลายๆรอบจะแยกกันได้ที่อธิบายในชุดแรกเนี่ย นะคือตั้งในหน้านี่เป็นการเห็นตลอดทั้งสายแต่ในหน้า63จะเป็นการเห็น แต่ละสายแต่ละสายโดยนัยยะอริยสัจสี่ก็ชื่อว่าเป็นโสดาบันแล้วมุมต่างกันนิดเดียวนะแล้วก็จัดอธิบายเพิ่มเรื่องธรรมยานกับอนวยญาณนะธรรมยานคือการเห็นอริยสัจสี่ตัวนี้อนวยญาณก็คือการเอาไปความรู้นี้ไปใช้ในอดีตกับอนาคตก็เป็นโสดาบัน จบคู่มือโสดาบันไว้เท่านี้ก่อนนะ